สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นนึงนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับผมแต่ว่าหายากอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือล็อกเก็ตของหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปนะครับผมในรุ่นผ่านตลอดปลอดภัยนะครับผมเนื่องจากการสร้างของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมทำการจัดสร้างประมาณ300เหรียญนะครับผมทำให้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่สอบแสวงหาอยู่พอสมควรนะครับผมก็ทำให้แม้จะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างในปีไม่ลึกมากนะครับผมคือสร้างประมาณปีพ.ศ. 2551นะครับผมทำให้เป็นที่สอบแสวงหานะครับผมจนในปัจจุบันนี้ราคาค่านิยมนะฮะจะอยู่ประมาณหลักพันกลางๆนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะที่ผมเห็นเขาเช่ากันอยู่ก็ราคาตั้งแต่ 4-6,000 นะครับผมมีฟิตๆนี่ก็อาจจะถึง 8,000 บาทเลยทีเดียวนะครับผมก็มันมุ่งเน้นในเรื่องราคานะครับผมที่ได้รับมานี่ก็เป็นได้รับมาฟรีๆนะครับผมจากญาติๆนะครับผมเพราะว่าญาติๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะสำหรับด้านหลังนะครับผมก็จะมีตะกรุดนะครับผมแล้วก็มีเส้นเกศาตลอดจนถึงเม็ดพระธาตุนะครับผมบางองค์ก็จะมีติดจีวรของหลวงพ่อด้วยนะครับผมสำหรับองค์ที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมในขันอันนี้ด้านหลังจะไม่มีจีวรติดนะครับผมแต่จะมีเกศามีชิ้นพระธาตุนะครับผมแล้วก็มีตะกรุดนะครับผมที่พิเศษจริงๆเลยก็คือจะมีจานลงอัคระนะครับผมด้วยปากกาเมจิกจากหลวงปู่ผ่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมรายละเอียดในส่วนขยายกันครับรูปแบบแล้วก็เนื้อหาในการจัดสร้างล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับผมก็จะจัดสร้างแบบล็อกเก็ตทั่วๆไปนะครับผมการจัดสร้างค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับผมก็จะมีรูปของหลวงปู่ในลักษณะยิ้มนะครับผมเปี่ยมไปด้วยเมตตานะครับผมลักษณะครึ่งองค์นะฮะแล้วก็อักษรเขียนว่าปัญญาปฏีโปนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับเขียนว่ารุ่นผ่านตลอดปลอดภัยนะครับผมฉากสีฟ้านะครับผมถ้าเป็นที่เป็นกรรมการเนี่ยรู้สึกจะมีฉากสีทองอีกด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังก็จะมีการบรรจุผงพุทธคุณต่างๆฮะมวลสารต่างๆที่นำมารวบรวมกันไว้นะครับผมแล้วก็มีตะกรุดของหลวงปู่นะครับผมติดไว้ด้านหลังด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเกศาติดไว้นะฮะค่อนข้างดีเยอะนะฮะหลายๆองค์ก็จะมีจีวรติดด้วยนะครับผมสำหรับในองค์นี้ไม่ได้ติดจีวร นะครับผมแต่จะมีพิเศษอย่างที่กราบเรียนก็คือมีการลงอักขระลายยันที่เป็นของหลวงปู่นะครับผมไว้ด้านหลังด้วยฮะหลวงปู่ได้เมตตาเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับการอธิษฐานจิตอีกคันลบหนึ่งฮะโดยการลงเป็นอักขระลายยันไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครเห็นลายมือแบบนี้นะฮะถ้าเป็นศิษยานุศิษย์นี่ก็จะทราบได้โดยง่ายนะฮะว่าเป็นลายมือของหลวงปู่นะครับผมก็นำมาให้ดูแล้วก็พิจารณาร่วมกันอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับผมแม้วัตถุมงคลจะสร้างในปีไม่ลึกฮะเหรียญล็อกเก็ตรุ่นนี้นะฮะสร้างในปีพ.ศ. 2551นะครับผมแต่ว่าก็เริ่มมีของปลอมออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่ามวลสารทางด้านหลังเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาร่วมกันนะครับผมโดยมากแล้วหลวงปู่เสกในทีเดียวนะครับผมจะไม่มีการลงอักขระลายยันแบบนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะมีบ้างนะครับผมที่ศิษยานุศิษย์ที่ไปกราบท่านนะขอเมตตาให้ท่านลงจานอักขระอีกครบหนึ่งนะครับผมมวลสารก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะบางองค์ก็อย่างที่กราบเรียนฮะจะมีจีวรติดองค์นี้ไม่มีนะครับก็จะมีแบบสแตนดาร์ดเลยก็มีผงแล้วก็เกศาแล้วก็เป็นตะกรุดคู่นะครับผมเป็นตะกรุดสาริกาคู่นะครับผมล็อกเก็ตก็ทำเหมือนกับล็อกเก็ตของครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์อื่นทั่วไปนะครับผมนี่ฮะเห็นรูปของหลวงปู่แล้วก็เรียกได้ว่าเปี่ยมไปด้วยเมตตานะครับผม
หลวงปู่เป็นคนที่มีอัธยาศัยใจคอค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับผมใครไปใครมาก็กราบหลวงปู่ก็ล้วนแล้วจะเกิดความสบายใจนะฮะเพราะว่าเห็นภาพลักษณ์ของหลวงปู่ที่มีเมตตานะครับหลวงปู่ก็จะมีอารมณ์ขันนะครับผมบางทีก็มีการปล่อยมุกมีการสนทนาธรรมให้ข้อหลักธรรมที่ดีนะครับผมกับคนที่ไปกราบหลวงปู่อยู่เสมอนะครับผมนี่ก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้ของเก๊ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมถ้าปรากฏว่ามวลสารหรือภาพสีนะครับผมผิดไปจากนี้นี่พึงระวังไว้ได้เลยนะครับผมอาจจะดูว่าเป็นแบบล็อกเก็ตธรรมดานะครับผมแต่ว่าค่านิยมในปัจจุบันเนี่ยครับผมที่สอแสวงหานะครับผมราคา อยู่ในหลักพันกลางๆถึงหมื่นต้นๆเข้าไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วภาพที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็พอที่จะนำมาให้พิจารณาได้จดจำนะครับผมถ้าไปพบเจอที่ไหนถ้าผิดเพี้ยนไปจากนี้ก็พึงระวังเอาไว้นะครับผมเพราะว่าบางครั้งนี่เห็นว่าเป็นล็อกเก็ตธรรมดาอาจจะไม่มีของปลอมนะครับผมแต่ว่าวัตถุมงคลแทบจะทุกชนิดของหลวงปู่ผ่านเนี่ยเรียกได้ว่ามีของปลอมเกลื่อนสนามเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับในเทปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่ได้อุตส่าห์ติดตามมาจนถึงเทปนี้นะครับผมในเทปที่ผ่านมารวมถึงในเทปนี้นะครับผมถ้าหากมีความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องกล่าวขออภัยเพื่อนๆพี่ๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับในเทปนี้ขอบคุณมากๆครับ